วันนี้เราจะไปเปิดอีกหนึ่งภารกิจแห่งความหวังนะครับเคสนี้ร้องเรียนเข้ามาว่าพลัดพรากกับคุณแม่55ปีเลยนะครับตอนนี้พี่เจี๊ยบอยู่ที่รามินทรา123เองนะครับเดี๋ยวเราไปคุยกันก่อนว่าพลัดพรากอะไรยังไงมีเบาะแสอะไรให้เราตามไปหาคุณแม่ได้บ้างนะครับอยากเจอคุณแม่ที่หายสาบสูญไปนะคะหลายปีตั้งแต่ว่าเราเกิดมาลืมตาดูโลกก็ไม่เคยเห็นหน้าแม่เลยไม่มีความทรงจำเกี่ยวกับแม่เลยไม่มีสักอย่างเลยค่ะตอนที่คุณพ่อยังอยู่เขาก็จะบอกว่าเดี๋ยวพ่อจะพาไปหาแม่แกบอกว่าแม่เป็นคนจีนว่าอย่างเงี้ยนะแม่เป็นคนจีนแล้วก็อยู่เขาชะโงกคุณแม่ชื่อเล่นชื่อแต๋วนะแล้วก็ชื่อจริงชื่อภาวนาแต่นามสกุลอะไม่รู้เลยเพราะว่าพี่เคยไปที่เขตมีนบุรีนะคะไปขอให้เขาเปิดดูเขาบอกว่าถ้าไม่รู้นามสกุลเนี่ยไม่คือก็คือรูปก็จะไม่ขึ้นออกมาให้เราเพราะเคยแล้วเคยไปถามเป็นลูกสาวอ่ะเป็นลูกสาวอะไรอ่ะที่ว่าตาเป็นกำนันอะไรอย่างเงี้ยแค่พ่อบอกแค่นั้นเองแต่ไม่เคยบอกอะไรอีกเลยคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตเนี่ยเราก็อยากจะเจอแม่ใช่ไหมแบบอะไรอย่างเงี้ยอยากเห็นหน้าพ่อนะแม่แบบพ่อเสียแต่แม่ไม่เคยเห็นแม่เลยว่าแม่เรารูปร่างยังไงหน้าตายังไงอะไรยังไงแค่แบบอยากเห็นน่ะอยากให้แบบมีสิ่งดีๆเข้ามาหล่อหลอมในจิตใจมั่งแต่อย่างน้อยเราก็มีสิ่งดีอยู่คือพ่อกับแม่บุญธรรมก็เลี้ยงเรามาตั้งแต่แบบบอกแม่บุญธรรมอ่ะเป็นป้าแท้ๆแล้วก็พ่อเนี่ยคือลุงเขยแล้วก็ทีนี้เขาบอกว่าพอแม่หนูหนีไปทางป้ากับลุงเนี่ยเขาก็เลยโอนหนูมาเป็นลูกบุญธรรมเพื่อที่จะได้เรียนหนังสือแล้วก็แบบค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยพ่อกับแม่บุญธรรมเป็นคนจัดการให้หมดเลยเดิมทีเดียวผมก็พักอยู่ในซอยหน้านะแล้วก็แม่เขาเนี่ยอยู่ในซอยเดียวกันบ้านเลขที่271ถนนลูกหลวงมันซอยนั้นมันทะลุออกไปสนามม้านางเลิ้งได้คือแม่เขาเนี่ยไม่ใช่คนกรุงเทพเป็นคนต่างจังหวัดซึ่งเราไม่สนิทกันเขาไปลูกจ้างทำกับข้าวข้าวแกงขายแล้วก็ทางประวัติของแม่เขาเนี่ยมันไม่มีที่อยู่จริงๆเลยคล้ายๆกับน้องชายเขาพามาอยู่ในบ้านท้องมาใช่ไหมมาอยู่ได้7 วันก็คลอดแล้วเราไม่รู้ประวัติเขาเลยว่าเพียงแต่รู้ข่าวว่าอยู่ในซอยเดียวกันตอนนั้นก็มีข้อมูลอยู่ในคอมพิวเตอร์เหมือนสมัยรุ่นเราเพียงแต่รู้จักว่าชื่อแต๋วแต่นี้ตอนไปแจ้งเกิดน่ะเอาชื่อจริงเขาก็ทราบจากน้องชายว่าเป็นชื่อจริงชื่อภาวนา
เมื่อว่าคลอดแล้วได้สัก16วันเขาจะไปเที่ยวเราก็บอกว่าอย่าไปเลยลูกยังอ่อนอยู่เขาก็เลยหนีไปเลยหายไปเลยตอนนั้นแล้วผมก็เป็นคนเอาทางเนี้ยไปที่อำเภอดุสิตไปแจ้งเกิดที่มาใช้นามสกุลผมอะเพราะผมอยากเข้าเรียนอมโอมันเป็นรูปเป็นธรรมเพราะผมเบิกเบี้ยหวัดได้ตอนนั้นผมรับราชการทหารแล้วผมเบิกเบี้ยหวัดก็มีสิทธิ์ที่เบิกค่าเรียนบุตรได้ก็เลยโอมันเป็นชื่อเป็นนามสกุลผมโจทย์ของเราในวันนี้ก็คือเขาชะโงกนะครับซึ่งเขาชะโงกเนี่ยก็อยู่ในตำบลพรหมณีตำบลพรหมณีก็กว้างมากเลยนะจ๊ะเดี๋ยวเราก็ต้องไปหากันอีกทีนึงว่าเบาะแสที่เราได้มาจะอยู่ในตำบลพรหมณีในเขาชะโงกตรงนี้หรือเปล่านะจ๊ะพี่ครับสวัสดีครับผมมาจากเพจอีจันนะผมมาตามหาเขาชะโงกครับพี่ที่นี่เขาเรียกเขาชะโงกไหมครับไอ้จปลจปลคืออะไรครับโรงเรียนในร้อยไงอ๋อโรงเรียนในร้อยโรงเรียนในร้อยจปลโรงเรียนในร้อยจปลตรงนั้นเขาเรียกเขาชะโงกครับผมเขาชะโงกนี่มันคืออะไรเป็นตำบลเป็นอำเภอเป็นหรือว่าส่วนหนึ่งหมู่บ้านมันเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเป็นส่วนหนึ่งของหมู่บ้านเขาเรียกกันอย่างนั้นมันเป็นเหมือนบ้านเก่าๆแล้วโดนเวียนคืนอ่ะกลายมาเป็นพื้นที่ของพรหมณีเป็นแบบว่าเวียนคืนให้เป็นของโรงเรียนในร้อยเพราะพรหมณีมี17ตำบลลองไหมลองไปหาดูไหมแล้วขอชะโงกนี่คือตำบลที่1กับ13อยู่ในนั้นหมู่ใช่ไหมหมู่หมู่1กับหมู่13หมู่13อยู่ในนั้นเขาชะโงกเนี่ยอยู่ในบริเวณหมู่1กับหมู่13เนี่ยแต่ถ้ากำนันของพรหมณีเขาจะอยู่หมู่14ไม่แน่ใจว่าตรงนั้นน่ะจะเรียกว่ากำนันเขาชะโงกได้ไหมไงแต่เผื่อเขาจะกำนันรู้กันรู้กันแต่อันนี้จะมีผู้ใหญ่บ้านหมู่1กับหมู่13ลองไปคุยกับผู้ใหญ่บ้านไหมล่ะตอนนี้ถ้าแม่พี่เจี๊ยบยังมีชีวิตอยู่ก็70ย่าง80ละแล้วถ้าสมมติว่าพ่อเขาเคยเป็นกำนันจริงๆกำนันก็น่าจะถึงกันแต่ว่าน่าจะรู้ว่าคนก่อนเป็นใครอะไรเงี้ยนะถ้ามีชีวิตอยู่จริงก็เป็นไปได้ยากนะอาจจะเสียชีวิตไปแล้วแต่อาจจะรู้ชื่อแล้วก็ตามไปหาแม่พี่เจี๊ยบได้ถูกอะไรเงี้ยลองดูไปดีจ้าแม่หนูมาหากำนันบ้านกำนันอยู่ไหนนี่บ้านกำนันน่ะเหรออ๋อกำนันไปไหนอะแม่ไปดูควายไปเลี้ยงควายจ้ะเราขวัญมาจากเพจที่ทำรายการตามหาคนลัดลากจากกันเขาบอกข้อมูลหนูมาว่าแม่เขาเนี่ยเป็นลูกสาวกำนันเก่าตำบลพรหมณีเนี่ยนะหนูนุ่นกำนันมาพอดีเลยแน่นสอบถามได้ไหมสวัสดีครับกำนันอุทัยครับอังกงครับสวัสดีครับกำนันยังไม่ต้องตกใจนะ
คุยด้วยนิดนึงคุยด้วยเรื่องไหนล่ะไปไหนล่ะไปฟังได้ล่ะหนูเล่าให้ฟังก่อนหนูมาจากเพจอีเตอร์อีจันเป็นรายการตามหาคนพัดพลาดจากกันครับพ่อกำนันประมาณ55ปีเขาร้องเรียนมาที่หนูบอกให้ช่วยตามหาคุณแม่ให้หน่อยเบาะแสของคุณแม่เขาเนี่ยคื เป็นลูกสาวกำนันอยู่เขาชะโงกแม่เขานะคนที่ไหนคนเขาชะโงกเขาบอกว่าเขาชะโงกเป็นลูกผู้ใหญ่หรือลูกกำนันแต่ว่าเขาชะโงกนั่นแหละสิตายหมดแล้วทีนี้เหลือแต่ลูกชายเขาที่อยู่สมมุติไปถามว่าบ้านรองเจี๊ยบอยู่ไหนว่างั้นบ้านรองเจี๊ยบถ้าหนูไปที่บ้านรองเจี๊ยบแล้วจะเจอใครถ้าเขาให้ข้อมูลก็เจอรองเจี๊ยบลูกกำนันเก่าอ๋อรองเจี๊ยบคือลูกกำนันคือปู่เขาก็เป็นกำนันพ่อเขาก็เป็นกำนันยึดมาหลายสมัยมากโอเคอ๋อลูกของยายแต๋วตามหาซึ่งข้อมูลมีแค่ยายแต๋วนะชื่อภาวนานะไม่รู้นามสกุลอยู่เขาชะโงกเป็นลูกสาวกำนันที่มาจากเมืองจีนอยู่แค่นี้เลยไม่รู้จะให้ข้อมูลไงเลย